วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศาสตร์พยากรณ์ครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยกันอีกเช่นเคยนะครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมจะสนทนากับอันมาอาจารย์รัตนัทอัศกุลโกวิทปรมาจารย์ศาสตร์ฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำพูดคุยกันในหัวข้อฮวงจุ้ยคือทุกอย่างของชีวิตวันนี้ตอนที่127คุยกับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยที่บ้านภูเขาก็ต้อนรับแขกเยอะแยะมากมายนะฮะและหนึ่งในแขกรับเชิญของบ้านภูเขาในวันนี้ก็คืออาจารย์ธนิตศรีกินดีแล้วว่ากันจะว่าไปอาจารย์ธนิตนี่ถือได้ว่าเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งก็ว่าได้นะฮะเราไม่ได้นับกันที่อายุแต่ว่านับอายุก็อ่อนกว่าอาจารย์อยู่ดี นะฮะอาจารย์ธนิตเนี่ยก็เป็นผู้หนึ่งที่มีความเริ่มใส่ศรัทธาในวิชาฮวงจุ้ยของอาจารย์มานะครับก็จากวันแรกนะที่มาโดยที่อาจารย์ธนิตก็แบบเป็นนักเรียนน้อยยังไม่ค่อยรู้อะไรเลยนะฮะมาวันนี้ก็ยังคงลักษณะคล้ายๆแบบเดิมคือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นมีความเป็นผู้รักการเรียนรู้ถามตลอดเวลาอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรอยู่ตรงนี้ดีไหมอยู่ตรงนั้นได้ไหมแล้วถามใครไม่ถามมาถามผมจะไม่ได้คำตอบนะฮะก็บอกอาจารย์ธนิตแปลว่าต้องไปถามคุณรอนต้องไปถามทีมงานของอาจารย์และที่สำคัญถามอาจารย์ด้วยตัวเองนะฮะวันนี้ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันแต่สาเหตุหนึ่งที่อาจารย์ธนิตเดินทางมาบ้านภูเขาในวันนี้ก็เพราะว่าต้องการมาถ่ายภาพกับอาจารย์ที่บ้านภูเขาเพื่อทำปกซีดีอะไรอาจารย์จะออกเทปเหรอฮะจ้ะออกอัลบั้มหรือว่าอะไรฮะอาจารย์ธนิตอาจารย์ธนิตออกอัลบั้มแล้วอาจารย์ทำอะไรฮะก็เอาวิชาฮวงจุ้ยเข้าไปเสริมคืออัลบั้มนี้เป็นในทำนองเป็นบทเพลงแห่งพลังโดยเฉพาะเป็นเสียงขลุ่ยแห่งความมั่งคั่งขลุ่ยที่อาจารย์ธนิตเป่าแล้วอาจารย์ทำอะไรฮะก็ช่วยเสริมพลังเสริมพลังขลุ่ยให้มีพลังแห่งความเป็นมงคลสำหรับเรียกทรัพย์สินเงินทองเรียกความมั่งคั่งเสริมพลังขลุ่ยที่อาจารย์ธนิตเป่าปกติผมได้ยินเสียงขลุ่ยของอาจารย์ธนิตเป็นปกติอยู่แล้วตามเพลงที่อาจารย์ทำเยอะแยะมากมายแล้วอาจารย์เล่นดนตรีอะไรฮะระฆังอัญมณีระฆังอัญมณีเดี๋ยวนะฮะผมคุ้นๆเหมือนอาจารย์เคยเอาไปใช้ที่โรงแรมอมารันที่เอาไปเดินตีแล้วมันกังวานไปทั้งโรงแรมเนี่ยนะแล้วมันจะเป็นดนตรีเหรอฮะมันเป็นเสียงดนตรีเป็นดิเป็นแต่ที่ผมได้ยินคือมันเป้งแล้วก็คอระฆังวานไปทั่วไม่ทราบทีมงานเขาเอาระฆังยังอยู่ไหมเดี๋ยวให้เขาเอาระฆังเข้ามาหน่อยนะฮะมันเป็นดนตรีได้ไงฮะอาจารย์มันเป็นดนตรีได้ไงฮะก็เป็นแบ็คกราวด์หมายความว่าในขณะที่อาจารย์ธนิตเป่าขลุ่ยอยู่ก็จะมีเสียงระฆังอันนี้มาเป็นจังหวะเหมือนเป็นจังหวะตึ้งตึ้งแบ็คกราวด์อย่างนั้นไปเรื่อยแล้วมันมีความหมายในทางของด้วยยังไงก็เฉพาะเสียงของระฆังนี้มันก็จะมีความมีพลังในการทำให้สภาพแวดล้อมเนี่ยสะอาดอือหืออ่ะทุกอย่างนี่เข้าไปอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในระบบของมันระบบยังไงฮะอาจารย์ขยายความก็คืออยู่ในความเป็นมงคลมีการเรียงตัวที่เป็นระบบเรียงตัวของของพลังอ๋อแปลว่าระฆังที่ทุกครั้งที่เคาะเนี่ยคลื่นเสียงมันไปจัดเรียงพลังให้อยู่ในเป็นรูปเป็นร่างทำนองนั้นอย่างนั้นใช่ไหมฮะนะเดี๋ยวเขาเอาระฆังมาให้แล้วเดี๋ยวให้เขาส่งเข้ามาให้ผมนะฮะคือระฆังอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมหลายคนเคยไปที่โรงแรมอมารันเนี่ยคงจะเคยเห็นขออนุญาตเปิดเลยนะฮะมีชื่อเรียกไหมอาจารย์หรือก็ระฆังอัญมณีนะนี่ฮะทำจากควอสแค่ยกขึ้นมาเนี่ยนะเนี่ยฮะแค่โดนซิปแค่นี้ฮะก็กังวานแล้วครับอาหารเท่านั้นแล้วก็มีอันนี้เป็นอะไรฮะไม้ตีโอเคเดี๋ยวผมวางกระเป๋าก่อนนะฮะไม้ตีจะต้องเป็นหนังชามัวเป็นชามัวด้วยโอเคเพื่อความชัดเจนเดี๋ยวให้อาจารย์
มาอาจารย์วัฒนัทลองตีให้เราได้ยินนะฮะอาจารย์เชิญครับระหว่างเนี้ยมันก็จะเป็นกังวานคลื่นเสียงออกไปซึ่งมันก็จะไปปรับพลังทั้งหลายที่มันกระจัดกระจายความที่ไม่อยู่ในระเบียบหรือแถวแนวเนี่ยเป็นลักษณะของความเป็นอัปมงคลซึ่งเวลาพอมันกระจายไปปั๊บเนี่ยมันก็จะไปเกลาทำให้ความเป็นมงคลเนี่ยกลับคืนมาเพราะนั้นเวลาที่เล่นกับคลุยเล่นกับเครื่องดนตรีมันก็จะทำให้มีพลังมากขึ้นมันก็ไปซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยสีของอัญมณีที่อยู่ที่ด้ามจับเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์พลังที่ส่งออกมาผ่านขึ้นเสียงนี้ผ่านขึ้นเสียงนี้จะมีพื้นฐานมาจากอัญมณีอะไรอัญมณีตัวนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าด้วยเงินทองเป็นอัญมณีที่ว่าด้วยเรื่องของเงินทองเพราะฉะนั้นพลังที่ผ่านระฆังอัญมณีอันนี้ก็จะเป็นพลังแห่งเงินทองทรัพย์สินเงินทองประกอบกับเสียงขลุ่ยของอาจารย์ธนิตด้วยกันเป็นบทเพลงแห่งพลังเพื่อความร่ำรวยทำนองนั้นเสียงขลุ่ยแห่งความมั่งคั่งโอ้เสียงขลุ่ยแห่งความมั่งคั่งบทเพลงแห่งความร่ำรวยน่าขออีกทีได้ไหมผมเห็นอาจารย์ทำวนๆด้วยเข้าใจครับว่าคลื่นเสียงแล้วนะตั้งใจฟังดีๆเนี่ยจะเหมือนคลื่นแรกก็ลูกใหญ่ก็ค่อยเล็กก็ค่อยเล็กขึ้นนะครับผมก็คงได้ยินกันชัดนะใครทำเสียงอะไรก็แก้ครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะฮะมีหยุดได้ด้วยครับอันนี้เป็นวิชาเหรอเป็นวิชาเป็นวิชาในทางฮวงจุ้ยเต๋าหมกดำเป็นวิชาฮวงจุ้ยเต๋าหมกดำมาจากทิเบตก็มันกังวานถ้าสมมติว่าเราใช้วัสดุอื่นมันจะกังวานอย่างนี้ไหมก็จะต้องเป็นสัตโลหะอ๋อผมเคยเห็นหลวงจีนทิเบตที่เขาถือเป็นเหมือนขันครับเคาะๆกองๆๆอย่างเงี้ยก็หลักการเดียวกันแต่นั้นก็ใช้สุเคาะอันนั้นเป็นสัตโลหะเป็นจังหวะของการสวดมนต์หรืออะไรอย่างนั้นด้วยนะใครที่สามารถจะใช้อันนี้ได้บ้างฮะใช้ได้ทุกคนหมายความว่าผมก็สามารถเอาไปใช้ได้เมื่อไหร่ที่ผมจะใช้ได้ก็ใช้ได้ตลอดเวลาอย่างผมเดินก็ไปในบ้านแล้วผมจะต้องไปเคาะตรงไหนเวลาไหนอะไรยังไงหรือช่วงเวลาไหนที่ผมควรจะต้องเคาะระฆังอันนี้ก็อาจจะทำชับเมื่อมีความรู้สึกว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีเกิดขึ้นซ้ำๆซึ่งหมายความว่ามีพลังงานไม่ดีอัปมงคลเกิดขึ้นอยู่แล้วเราต้องการเคลียร์เพราะนั้นมันสามารถที่จะทำได้บ่อยๆผมลองได้ไหมฮะได้ต้องเคาะด้วยน้ำหนักที่พอดีนะเดี๋ยวเคาะแรงไปวนละอ้าวทำไมมันไม่ดังอย่างอาจารย์นะเดี๋ยวได้เอาใหม่มันไม่กังวานวิ่งเหมือนอันไหนอาจารย์ทำให้ดูหน่อยสิได้ไหมอ
คลื่นเสียงที่ออกไปเนี่ยก็คือไปจัดระเบียบพลังใหม่ทำให้กลายเป็นความเป็นมงคลแล้วก็ขับไล่พลังอัปมงคลออกไปคืออัญมณีที่ด้ามเนี่ยมันจะแตกต่างกันแล้วแต่มีหลายชนิดคือเมื่อกี้ผมลองก่อนหน้านี้ผมก็เคยลองมันก็ไม่เคยมันไม่กังวานเหมือนอย่างที่อาจารย์ทำเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าครั้นผมจะเอาไปเคาะเองมันก็คงได้แค่กองกองกองมันคงไม่กังวานแบบนี้แต่ถ้าซีดีใช่ไหมฮะเป็นซีดีที่อาจารย์ธนิตเป่าแล้วก็จะมีเสียงระฆังอันนี้เป็นแบ็คกราวด์อยู่ข้างหลังมันก็จะกังวานอย่างนี้ตลอดเวลาทุกครั้งที่เราเปิดฟังมันก็จะได้พลังที่อาจารย์มันก็จะล้างพลังแล้วก็จัดระเบียบพลังใหม่โดยเฉพาะจากระฆังตัวที่เน้นความมั่งคั่งซึ่งนอกจากนี้แล้วมันยังทำให้คนที่อ่อนแอกับแข็งแรงขึ้นโอเคก็คุณผู้ชมที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์หมาใครที่เคยมีโอกาสได้ยินได้ฟังแบบชัดๆนะฮะที่เมื่อครั้งที่อาจารย์เอาไปใช้ที่โรงแรมอัมมารันผมเคยเห็นว่าเขามีแตกด้วยเนี่ยฮะเหมือนเขาเรียกอะไรนะไปเจอพลังอัปมงคลหรืออะไรทำนองเนี้ยก็ระเบิดมันระเบิดเองโดยที่ไม่ได้เคาะแตกนะมันระเบิดเดินถืออยู่มันเปี้ยอย่างเงี้ยเลยใช่มันเกิดอะไรขึ้นฮะก็มันสู้ความเป็นอัปมงคลไม่ได้แล้วอย่างนี้ทำไงเปลี่ยนใหม่อย่างนี้ก็แปลว่าล้างจนกว่าจะชนะทำนองนั้นนะฮะก็เอาเป็นว่าอยากกันนั้นเลยฮะไหนๆอาจารย์เคาะแล้วพอดีอาจารย์ธนิตยังไม่กลับก็ขออนุญาตเชิญอาจารย์ธนิตเข้ามาร่วมพูดคุยกันตรงนี้เลยสวัสดีครับอาจารย์ธนิตครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ธนิตอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์มาอยู่ตรงนี้แล้วไหนๆก็ไหนๆครับผมลองให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะว่าคลุยอะไรนะบทเพลงแห่งพลังเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยประกอบระหว่างคลุยกับระฆังอัญมณีเนี่ยมันจะออกมาเป็นหน้าตายังไงนึกไม่ออก ขออนุญาตลองสักหน่อยฮะสั้นๆสัก 2-3 นาทีทำนองนั้นไม่รู้ใครจะเริ่มยังไงก่อนหลับตาฟังผมไม่ได้มีความรู้เรื่องดนตรีนะฮะแต่ผมรู้สึกว่ามันมีความสอดรับสอดประสานกันอยู่ระหว่างเสียงของคลุยที่อาจารย์ธนิตเอื้อนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยกับเสียงคลื่นที่อาจารย์หมุนระฆังเนี่ยนะฮะมันล้อกันไปตลอดอย่างนึงที่ผมฟังแล้วผมรู้สึกเลยคือผมรู้สึกนิ่งรู้สึกสงบรู้สึกเย็นเย็นถ้าในแง่ของวิชาที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นพลังของอัญมณีแห่งความร่ำรวยฟังแล้วรวยนี่ผมทำเสร็จเมื่อไหร่ฮะใช่แล้วจะฉลองกันที่นี่หมายถึงว่าจะมาเปิดอัลบั้มโอ้โหบ้านบัวคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะแล้วคุณเมย์ผมเองเนี่ยเลยริบคิดขึ้นผมคิดตามเสียงระฆังตามคลื่นของคุณท่านอาจารย์ยังไงนะแปลว่าเสียงเมโลดี้ผมเนี่ย uh-huh. จะต้องรับคลื่นไม่ได้แปลว่ามีโน้ตเอาไว้ก่อนไม่คืออิมพอไวส์ไปตามเสียงตามเสียงที่ท่านอาจารย์ท่านเคาะออกมาตามคลื่นอ๋อเหมือนอย่างที่ผมได้ยินสักครู่เมื่อสักครู่นี้ที่คลื่นเสียงมันเอื้อนคลุยก็ตะไปเรื่อยๆต้องฟังระฆังเป็นหลักเลยอ
ไอเดียนี้เกิดขึ้นได้ยังไงฮะผมต้องถามผมมาเรียนกันเป็นลูกศิษย์อาจารย์แล้วก็ถามว่าจะทำเพลงนี่มีอะไรอาจารย์ท่านแนะนำละครถือว่าเป็นโชคดีผมได้ความรู้ด้วยแล้วผมก็ได้ละครเดี๋ยวละครมาครั้งแรกในชีวิตผมที่ได้ทำเพลงแบบนี้คือในทางสากลหรือทางต่างประเทศมันจะมีพวกเพลงดนตรีบำบัดหรือบทเพลงอะไรอย่างนั้นนะฮะอันนี้ก็จะออกอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นแต่อันนี้มีวิชาฮวงจุ้ยที่อาจารย์กำกับเข้าไปอยู่ด้วยใช่อันนั้นฟังเพื่อรีแลกฟังเพื่อผ่อนคลายแค่นั้นเองไม่ได้มีเพื่ออย่างอื่นไม่เคยมีเพลงเพื่อความร่ำรวยไม่มีนี่น่าจะเป็นครั้งแรกของโลกครั้งแรกอาจารย์ต้องรีบทำให้เสร็จเร็วนะครับวันนี้เดือนมิถุนาภายในปีนี้น่าจะเรียบร้อยไหมโอเคนะก็คอยติดตามกันดูนะฮะสำหรับบทเพลงแห่งพลังเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวยบทเพลงขลุ่ยแห่งพลังเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวยโดยอาจารย์ธนิตศรีกินดีและอาจารย์หมาอาจารย์วรธนัทอัศกุลโกวิทนะครับนี่เป็นช่วงแรกของศาสตร์พยากรณ์ประจำวันนี้กับการพูดคุยกันในเรื่องนี้เป็นจังหวะดีที่อาจารย์ธนิตเดินทางมาที่บ้านภูเขาในวันนี้นะฮะก็เลยขออนุญาตพูดคุยกันตรงนี้เลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขออนุญาตพูดเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ลูกศิษย์อาจารย์หมาทุกๆคนได้มีส่วนร่วมสร้างกันตรงนี้ก็คือร่วมกันทำบุญสร้างพระราชวังสามฤดูที่กรุงกบิลพัสดุ์ที่ประเทศเนปาลรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงนี้ลาอาจารย์ธนิตเลยนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากเดี๋ยวเจอกันครับ